เราตอนทับบุกทันเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ประจำวันพุธ30มีนา2022สบายดีบรรดาทานที่นับถือและหับแพทย์ซึ่งกำลังติดตามหับซุ่มและหับฟังการรายงานข่าวในมื้อนี้ข้าพเจ้าขอตั้งหน้าให้กลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อจะมารายงานให้บรรดาทานรับทราบเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ในทั่วโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงประจำวันที่30มีนาคมปี2022ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ในทั่วโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงปัจจุบันอยู่ในทั่วโลกก็ยังสืบต่อมีการรายงานการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่ทุกวันกรณียังยืนการติดเชื้อทั้งหมด484ล้าน8แสนกว่าคนอยู่ในนี้ติดเชื้อใหม่ในมือเดียวสูงถึง2ล้าน60,000กว่าคนเสียชีวิตทั้งหมด6ล้าน150,000กว่าคนเสียชีวิตใหม่ในมือเดียว4,700กว่าคนเป็นป่วยหายดีแล้ว418ล้าน900,000กว่าคนเป็นป่วยหายดีในมือเดียว1ล้าน590,000กว่าคนสำหรับหาประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับสปป.ลาวสส.เวียดนามมื้อนี้ก็บ่ได้รับการรายงานราชอาณาจักรไทย 21,000 กว่าคนเสียชีวิต78เมียนมา254บ่มีกรณีเสียชีวิตกัมพูชา39บ่มีกรณีเสียชีวิตสปป.จีน1,293และก็บ่มีกรณีเสียชีวิตสภาพการระบาดพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวในวันที่29มีนาได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 5,000454ในขอบเขตตัวประเทศและพบเสื้อทั้งหมดในมือนี้มัน 2,697 คนอยู่ในนี้ติดเสื้อภายในมัน 2,681 คนและนำเข้า16คนข้อมูลโดยย่อเฉพาะผู้ติดเสื้อภายในใหม่ทั้งหมด 2,681 จาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นครหลวงเวียงจันทน์ 1,200กับ4คนขมวน250สวรรณเขต228สัญญาบุรี167อุดมไส้148เวียงจันทน์124ผงสลี81บริคำไส้73เสียงขวง59บ่อแก้ว58อัตตปือ51ไส้สมบูรณ์47หลวงพะบาง38เสกอง37สารวัตร35หลวงน้ำท่า34หัวพันธ์31และจำปาสัก18คนสำหรับการติดเชื้อน้ำเขามีทั้งหมด16คนจากสวรรณเขต8คนนครหลวง5คนและจำปาสัก3คนซึ่งทั้งหมดได้เข้าจำกัดบริเวณตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ก่อนจะกวดพบเสือฮอดปัจจุบันนี้อยู่สปป.ลาวพวกเฮามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 174,136 คนออกหมอเมื่อวานนี้384คนกำลังปินปัวอยู่ 6,548 คนแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด664คนมื้อนี้ก็มีกรณีเสียชีวิตใหม่1คนจากแขวงสวรรณเขตข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ได้สูญเสียคนที่รักและเคารพมาณที่นี้ด้วยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอแจ้งจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาเชื้อโควิด -19 ในทั่วประเทศสำหรับอยู่ต่างแขวงท่านก็สามารถไปเก็บตัวอย่างได้อยู่หมอแขวงห้องหมอเมืองหรือว่าจุดตรวจเพิ่มเติมที่ทางคณะสภาพกิจแขวงได้กำหนดไว้สำหรับจุดกวดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้จุดกวดคงทีกับห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพห้องหมอโมงสดห้องหมอเศรษฐาธิราช
ห้องม103ห้องม5เมษาห้องมเด็กและห้องมแม่และเด็กเกิดใหม่นอกจากนี้พวกเฮาก็ยังมีหน่วยกวดเคลื่อนที่อยู่บรรดาเมืองสำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้จุดบริการในสถานที่แม่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพหมอสดเสียทัศิราชห้องหมอ103ห้องหมอหาเมษาห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่นอกจากนั้นก็ยังมีห้องหมอเก่าตัวเมืองจุดบริการนอกสถานที่มีวัดจีนดงปลาแหลบวันจันทร์ถึงวันศุกร์โมงรัฐการและสถาบันการพยาธิกองทัพบ้านพ้นตองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสโมงรัฐการสำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่บรรดาแขวงก็มีห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและจุดที่คณะสภคิดได้กำหนดไว้บรรดาทานที่นับถือและหักแพงทั้งหลายปัจจุบันยังมีการรายงานการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตัวเลขติดเชื้อใหม่แต่ละวันยังสูงเป็นหลักล้านในมื้อวานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่สูงกว่า2ล้านคนสาเหตุของการระบาดหอบนี้ก็แม่นเกิดมาจากสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งเป็นสาเหตุให้พยาธิโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่อีกอยู่หลายประเทศในทั่วโลกรวมทั้งประเทศที่มีชายแดนติดจอดกับสปป.ลาวฉะนั้นการรับซักวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความสำคัญหลายเพราะว่าถึงทานได้รับวัคซีนครบทุกเข็มที่แนะนำบ่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามเมื่อผ่านไปได้3เดือนภูมิคุ้มกันก็จะลดลงจึงมีความจำเป็นควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3และเข็มที่4เพราะสามารถป้องกันทานจากการติดเชื้อของการระบาดของโอไมครอนได้บรรดาท่านที่นับถือจำนวนผู้ที่ติดเชื้อใหม่อยู่สปป.ลาวในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งพบในทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มอายุเห็นว่าการเคลื่อนไหวในสังคมของบางกลุ่มคนแม้นมีการละเลงมาตรการทางสังคมการไปงานสังคมต่างๆแม้นบ่มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเองบ่ใส่ผ้าปากดังและบ่มีการรักษาระยะห่างทางสังคมเฮ็ดให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการส่งเสื้อพยาธิจากผู้หนึ่งหาผู้หนึ่งโดยเฉพาะถ้าแม่นสายพันธุ์โอไมครอนแม่นสามารถติดเสื้อได้ไวและแพร่ขยายเป็นวงกว้างได้ไวที่สุดฉะนั้นจึงขอเรียกร้องมายังบรรดาท่านในทุกสังคมนี้บ่ควรประมาทต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันยกสูงสติความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและปฏิบัติมาตรการของคณะสภคิดว่างออกอย่างเคร่งครัดก็คือแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคำแนะนำของแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19สายพันธุ์โอไมครอนนี้บ่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในประเทศของพวกเฮาปัจจุบันประเทศของพวกเฮาได้เอาใจใส่ในการเล็งซักวัคซีนก่อนปีใหม่นี้อยู่ในขอบเขตตัวประเทศก็ขอให้ทุกท่านนำพาลูกหลานและคนในครอบครัวไปซักวัคซีนครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนให้ได้หลายที่สุดและลดพรจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดพรการอาการหุนแห้งเมื่อติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจากพยาธิดังกล่าวนี้เคียงคู่ไปกับการซักยาวัคซีนป้องกันโควิด-19พวกเฮายังได้สืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเองอย่างเป็นประจำและเฮ็ดให้กลายเป็นความสิ้นเคยทุกสถานที่และทุกเวลาเพื่อความปลอดภัยของท่านและสมาชิกในครอบครัวอีกเทื่อนึงก็ขอเรียกร้องให้บรรดาท่านในการดำรงชีวิตปกติแบบใหม่การดำรงชีวิตปกติแบบใหม่มันเฮ็ดแนวใดแดอันนี้ครับพระเจ้าจะขออธิบายตื่มการดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ก็อันที่1ก็แม่นใส่ผ้าปากดังอัน2ก็มันล้างมือเรื่อยๆอัน3ก็แม่นรักษาระยะห่างอันที่4ก็บ่ใส่เครื่องร่วมกันอันที่5ก็แม่นหลีกเลี่ยง
ไปสถานที่แออัดหรือมีคนหลายและอันที่หกก็มันพากันไปหับวัคซีนให้ครบโดสรวมทั้งเข็มกระตุ้นก่อนจะจบรายการแถลงข่าวในมื้อนี้ขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าปัจจุบันทั่วประเทศสักวัคซีนเข็มที่1ได้5ล้าน6แสนกว่าควบเอาอยู่ 76.40% และทุกเข็มที่แนะนํา4ล้าน4แสน70,000กว่าคนควบเอาอยู่ 60.99% มาฮอดนี้การรายงานข่าวพยาธิโควิด-19 ประจำวันพุธวันที่30มีนาคมของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขอแสดงความขอบอกขอบใจนำบรรดาท่านที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมขอขอบใจที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการแถลงข่าวของคณะสปกิจในมื้อนี้โดยดร.ศรีสวัสดิ์สุทธานิรศัยรองหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านก็ได้แถลงให้ฮู้ว่าในมื้อนี้อยู่ลาวเฮาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มใหม่แม่น 2,697 คนในนั้นติดเชื้อภายใน 2,681 คนและนำเข้า16คนเฮ็ดให้ตัวเลขติดเชื้อสะสมอยู่ลาวเฮามาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด 174,100 กว่าคนเสียชีวิตสะสม664คนและเสียชีวิตเพิ่มในมื้อนี้1คนอยู่แขวงสวรรณเขตและมาฮอดปัจจุบันกำลังปินปัวอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศแม่นมีทั้งหมด 6,500 กว่าคนท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะสปกิจขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับชมเจนนี่ศรีวิไลพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี